วันนี้เบ๊กก็จะมาแนะนำเพื่อนๆวิธีการใช้แอป Uber หลังจากที่ไปทำคลิปที่แล้วไปเที่ยวอินเดียยังไงให้ไม่โดนโกงที่เบ๊กบอกเพื่อนๆว่าเบ๊กจะมาบอกวิธีการใช้แอป Uber มันเป็นยังไงซึ่งแอป Uber เนี่ยมันก็เป็นวิธีการเดินทางใช้แอปพลิเคชันที่เป็นที่นิยมในประเทศทั่วโลกเลยรวมถึงอินเดียด้วยซึ่งคลิปนี้เบ๊กก็จะมาแนะนำเพื่อนๆวิธีการใช้แอป Uber ก็มาเริ่มกันเลยอย่างแรกนะเราก็โหลดแอปพลิเคชัน Uber ก่อนคลิปนี้เบ๊กก็จะใช้ของ Android เพราะว่าเบ๊กลองใช้ iPhone อ่ะแล้วเวลาเรากดตามอ่ะมันก็จะไม่กดตามไปด้วยแต่ถ้าสมมุติเราใช้ Android อย่างเช่นเบ๊กใช้เครื่องนี้ใช่ป่ะมันเป็นหัวเว่ยมันก็จะเห็นภาพว่าเราคลิกอะไรแล้วมันก็จะคลิกไปด้วยซึ่งมันจะง่ายกับเพื่อนๆดูมากกว่านะอย่างแรกเราก็เข้าไปที่ Play Store นะสำหรับคนใช้ Android นะหรือว่าถ้าเราใช้พวก iOS เราก็เข้าไปที่ App Store นะเพื่อไปดาวน์โหลดแอปUber แล้วเบ๊กเปิดสกรีนก่อนมาอ่ะอย่างแรกเราก็พิมพ์ไปนะว่า Uber นะ Uber แล้วมันก็จะขึ้นแอปพลิเคชันที่เป็นดำๆแล้วมันก็จะเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า Uber เป็น UBER แล้วก็กดเข้าไปแล้วก็ไปดาวน์โหลดเลยซึ่งคนดาวน์โหลดตอนนี้ประมาณ500ล้านกว่าคนแล้วอ่ะแล้วก็กด Install หรือว่ากดดาวน์โหลดได้เลยนะมันก็จะดาวน์โหลดหมุนๆไปแบบนึงหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จไปแล้วสักพักนึงใช่ไหมก็สามารถเข้าแอปพลิเคชันได้แล้วแล้วก็กด Open เปิดแอปนี้ได้เลย Uber มันก็จะขึ้นมาให้รีควายว่าเราสามารถยอมรับข้อตกลงโลเคชันสถานที่ที่เราอยู่ได้หรือเปล่าแล้วก็กดได้ Allow for while using the appก็สำหรับการใช้งานในแอปพลิเคชันนี้เสร็จแล้วพอดาวน์โหลดเสร็จมันก็จะขึ้นหน้าตานี้นะ Uber แล้วก็ Move with a Safety แล้วก็กด Get Start เนี่ยมันก็จะให้เรากรอก Mobile Number ให้กรอกเบอร์มือถือของเราหรือว่าเราจะล็อกอินผ่าน Facebook หรือว่าล็อกอินผ่าน Google Application ก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลือกวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งนะสำหรับใบก็จะล็อกอินผ่าน Google แล้วกันนะแล้วก็เลือกอีเมลของเราเอานะแล้วจะเอาอีเมลนี้พอเราเลือกอีเมลเสร็จมันก็บอกว่าอีเมลเนี้ยเบย์เคยไซน์เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถ continue with application นี้ได้เลยพอทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะซึ่งเราก็จะเลือกสถานที่ที่เราไปได้เลยไม่ก็จะยกตัวอย่างว่าเราก็กำลังจะไปเที่ยวในเดลีนะเราก็จะยกตัวอย่างสถานที่สมมุติใบจะยกตัวอย่างตัวหนึ่งอยากไปที่ไหนกันดีเราก็ยกตัวอย่างว่าสมมุติเราไปอินเดียเกตแล้วกันนะตอนนี้เราอยู่อินเดียเกตก็พิมพ์อินเดียเกตนะอินเดียเกตมันก็ขึ้นมานิวเดลีแล้วก็ไปอินเดียแล้วเรากำลังจะไปที่สมมุติก็ได้เราจะไปเรดฟอร์ดละกันก็เป็นสถานที่เที่ยวในอินเดียนะอันแรกละกันมันก็จะขึ้นมาเลยว่าเราจะเดินทางด้วยวิธีไหนเนี่ยมันก็จะมาเป็นแบบเนี้ยที่ไปยกตัวอย่างอินเดียเลยเพราะว่าในประเทศไทยมันยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่แล้วก็ไม่เห็นแอป Uber หรอกรถ Uber ในประเทศไทยอันนี้นะมันก็จะขึ้นสถานที่นะว่าเราไปอินเดียเกตแล้วก็ขึ้นเรดฟอร์ดว่ามันอยู่ไกลขนาดไหนแล้วก็มันก็มีรถหลายๆรถให้เลือกเลยอย่างอันแรกก็คือออโต้ก็จะเป็นคล้ายๆรถตุกๆบ้านเราแต่นี่เป็นรถตุกๆของอินเดียซึ่งราคาเทียบจากในนี้แหละมันจะถูกสุดเลยก็ประมาณ100รูปีก็ประมาณ50กว่าบาทนะอันที่2ก็เป็น Uber Go ก็จะเป็นรถยนต์รถ Uber แหละก็ประมาณ230รูปีก็ประมาณ115บาทประมาณนี้ราคาก็จะสูงกว่า Uber เวลาเราเรียกรถตุ๊กๆเนี่ยแต่ถ้าสมมุติเราไปเที่ยวเดลีจะลองประสบการณ์สักครั้งนึงในชีวิตอะเราอยากลองนั่งออโต้กับรถตุ๊กๆเนี่ยมันก็ราคาจะถูกกว่าเวลาเราไปเจอที่หน้างานเขาก็จะบวกเราแพงขึ้นกว่าซึ่งสำหรับต้องการประสบการณ์หรือว่าอยากนั่งแบบเนี้ยก็จะเรียกออโต้ก็ได้ถ้าสมมุติเราไปหลายคนหรือว่าเราต้องการลองประสบการณ์ไปคนเดียวเนี่ยเราเรียกออโต้ก็ดี
แต่มันก็จะไม่มีแอร์ไงเพราะว่ามันก็จะเป็นอากาศข้างนอกแบบธรรมชาติแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น Uber ก็จะเป็นคล้ายๆรถแท็กซี่แล้วก็มอเตอร์ก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ก็90รูปีก็ประมาณ45บาทแล้วรถเนี่ย Economies มันก็ให้เลือกหลายๆคันว่าจะเป็นรถ Uber Go Go Sedan อะไรแบบเนี้ยก็มีออโต้มีมอเตอร์แล้วก็มีพวกรถพรีเมียร์สำหรับท็อปเลนไดเวอร์สก็คือรถเทียบไฮคลาสขึ้นมาหน่อย Uber XL ก็สำหรับคนที่ต้องการไปเยอะๆอ่ะเหมือนแบบรถแวนอะไรประมาณเนี้ยรถคันใหญ่อ่ะกับถ้ามันเป็นรถ Uber Go เนี่ยมันก็จะเป็นรถคันเล็กสำหรับที่นั่ง4คน5คนประมาณนั้นแต่ XL ก็จะเป็นคันใหญ่หน่อยมันก็มี Uber Go Rentster ก็คือเวลาเราไปกันหลายคนหรือว่าเราไม่อยากเรียกรถหลายรอบแบบเนี้ยเขาก็จะมี Uber Go Rentals ก็คือเราเรียกรถแค่คันเดียวใช่ไหมแล้วมันก็สามารถสต็อปแบบว่าหยุดหลายๆที่ได้เลยอะเราก็สามารถเรียกกันเนี่ยสำหรับ1 hour สำหรับ10กิโลก็ประมาณ239รูปีประมาณ100กว่าบาทแล้วมีชัตเตอร์ก็คือสำหรับคนที่นั่งแบบหลายๆคนนะบอกว่าสมมุติเราไปคนเดียวสำหรับ low cost share riders มันก็ขึ้นอย่างนี้ว่าโอเคสมมุติเรากดเราจะไป Uber Go ก็แหละรถยนต์ธรรมดาก็170บาทใช่ไหมสมมุติเราเลือกอันนี้แหละแล้วเราก็กด add paymentแล้วก็กดแคชก็ได้นะสมมุติไปที่นั่นน่ะสำหรับเครดิตหรือเดบิตอะไรมันอาจจะยุ่งยากแบบประสบการณ์ใบก็ไม่เคยใช้ใบก็ใช้เงินสดใช้จ่ายเลยเวลาเราไปแล้วเราลงแล้วเราก็จ่ายเงินแบบว่าเรียกแท็กซี่อย่างเงี้ยเราก็เลือกแคชกันสำหรับเราถ้าสมมุติจะให้ง่ายๆตอนนี้เราก็กดแคชไปก่อนก็คือ pay for tips cash ก็คือจ่ายให้ไดเวอร์สั่ง at the end of the tip ก็คือจบทิปที่เราไปเที่ยวพอเรากดอันเนี้ยมันก็ขึ้นราคาโอเค 185.47 รูปีโอเคแล้วก็กดชุด Uber มันก็ให้เรากดปิกอัพว่าโอเคเมื่อเราจะออกแล้วไปเจอกับ Diverse ที่ไหนนะสมมุติเอาง่ายๆแล้วกันอันนี้ Dedicate เอาที่เขาปักหมุดมาตรงนี้นะแล้วก็กด Confirm to pick up yeah เขาก็จะ process หลังจากที่เมื่อกี้เรากด Confirm อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเขาก็จะขึ้นแบบว่า connecting you to a diverse หลังจากที่เรากด confirm อะไรเสร็จเรียบร้อยปั๊บเขาก็จะหาแหละว่าจะสุ่มให้รถคนไหนมาหาเราแล้วก็พาเราไปส่งอีกที่หนึ่งเขาก็จะใช้เวลา drop off by เนี่ย connecting เขาก็จะขึ้นหน้านี้ต่อก็บอกว่าโอเครถจะมาหาเราตอนไหนนะสมมติตอนที่ไปเรียกตอนนั้นใช่ไหมก็เป็นบ่ายโมง54ใช่ไหมเขาก็เขียนว่าเขาจะมาหาเราภายในบ่ายสองสองนาทีก็ใช้เวลาประมาณ8นาทีเขาจะมาหาเราเสร็จปั๊บก็บอกว่าโอเคตอนนั้นน่ะไปเรียกไปอัชฮารามเทมเพิลใช่ไหมเขาก็บอกว่าจะใช้เวลา30นาทีนะจะถึงที่หมายแล้วก็บอกราคาว่าราคาเนี้ยที่เราเรียกไปเมื่อกี้144บาทแล้วเราก็ต้องเราpay by cashแล้วเราก็ต้องจ่ายเงินให้เขาตอนที่เราถึงที่หมายแล้วนะเสร็จปั๊บมันก็มีปุ่มให้เราแชร์ทิปถ้าสมมุติเราอยู่ที่อินเดียแล้วเราต้องการเรียกให้คนอื่นแบบเรียกให้ลูกเราถ้าสมมุติเรามีลูกเราต้องเดินทางตามแบบนี้นะไปถึงที่นี่เวลานี้นะหรือเรียกให้คนอื่นแบบเนี้ยแล้วเขาก็จะบอกเราว่าคนเนี้ยใครเป็นคนขับรถเราชื่ออะไรแล้วก็เรตติ้งเขาเท่าไหร่หรือว่าเฮ้ยเขาเรตติ้งสูงหรือเปล่าว่าเขาทำตัวรูทหรือเปล่าทำตัวไม่ดีหรือเปล่าเขาก็จะแจ้งบอกว่าเรตติ้งของคนนี้เท่าไหร่ได้เราก็บอกว่ารถที่เราจะไปอ่ะรถที่เราเจอก็คือรถยี่ห้ออะไรแล้วก็บอกว่าทะเบียนรถคันเนี้ยทะเบียนอะไรซึ่งเราก็สามารถโทรหาคนขับรถได้หรือว่าเขาโทรมาหาเราก็ได้เฮ้ยแบบว่าเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ที่นี่นะแล้วเธออยู่ไหนแล้วก็บอกจะได้คุยกันได้สะดวกขึ้นเวลาเราหากันเจอกันแบบเนี้ยแล้วเราก็สามารถพิมพ์เมสเซจกันได้ซึ่งคนขับรถที่เนี่ยเขาก็จะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้สื่อสารกันได้ซึ่งมันก็ง่ายต่อเราเวลาเราคุยกับไดเวอร์แบบว่าเราไม่รู้ภาษาฮินดีเนี่ยเราก็สามารถสื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษได้ซึ่งมันก็จะสะดวกกับเราพอเขาจะถึงที่หมายเนี่ยมันก็บอกว่าตอนเนี้ยรถเขาอยู่ที่ไหนแล้วนะแล้วจุดที่เราปักหมุดแบบเนี้ยตรงเนี้ยเราอยู่ที่ไหนแล้วเขาบอกเขาจะขับรถมา
อันนี้ตอนนั้นไปเรียกที่สนามบินใช่ไหมตอนที่ไปลงจากเครื่องเราไปก็เรียกอูเบอร์มารับไบค์เขาก็บอกว่าตอนนี้รถอยู่ตรงนี้แล้วนะแล้วเราก็อยู่ตรงนี้เขาก็จะมาหาเราภายใน5นาทีก็บอกทะเบียนรถคันนี้ท่านอะไรแล้วก็รถยี่ห้ออะไรถ้าสมมติเราไม่เจออย่างที่เบย์บอกเราก็สามารถโทรไปหาเขาได้พอเมื่อกี้มันก็ใช้เวลา5นาทีใช่ไหมอันนี้เบย์ก็เรียกอีกทีนึงเขาก็จะบอกว่าเดวิดอยู่ตรงไหนอย่างที่เบย์พูดไปแล้วคนเนี้ยเดินทางมากี่ทริปแล้วอย่างเช่นคนเนี้ยที่เบย์เจอใช่ไหมเขาก็ขับรถมาประมาณ 2,500 กว่าทริปแล้วซึ่งมันก็ถือว่าเยอะมากว่าไปส่งคนแล้วเรตติ้งเขาได้ 4.8 ซึ่งมันก็ถือว่าระดับสูงระดับหนึ่งเอาเราใกล้ถึงที่หมายอีกก็บอกว่า your Uber is arriving now ก็คือถึงแล้วประมาณห่างกันประมาณ1นาทีใช่ไหมแล้วเราก็เขาบอกว่าเราถึงแล้วเนี่ยแล้วเราก็สามารถคุยอะไรแบบนี้กันได้แบบนี้พอเวลาเราเจอเขาแบบนี้ arriving soon แล้วเราขึ้นรถเสร็จปั๊บอ่ะเขาก็จะบอกแบบแผนที่ว่าเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วนะอีกกี่กิโลเราจะถึงที่หมายแล้วนะซึ่งมันก็สามารถสะดวกกว่าเราให้เราเดินทางได้ง่ายขึ้นมันก็รู้ทิศทางแล้วเราก็จ่ายทีเดียวเลยเราก็จะได้ไม่ต้องโดนเขาบวกราคาเพิ่มขึ้นแบบนี้ใช่ไหมหรือว่าขับพาอ้อมลงทางแบบนี้เอาว่าอ้อมเพื่อจะได้มิเตอร์เพิ่มขึ้นหรือว่าเวลาเราเหมาคันทั้งรถแบบนี้ราคามันก็จะสูงขึ้นแต่พอเราใช้แอปพลิเคชันแล้วมันก็จะทำให้เราแบบว่าลดมันนี่เราอะที่เราต้องเสียไปแล้วทำให้เราแบบว่าถึงที่หมายได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นสามารถติดต่ออะไรได้ง่ายขึ้นไม่ต้องไปนั่งหารถอะไรแบบเนี้ยไม่ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะถ้าเพื่อนๆมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะหรือว่าอยากให้ไปทำคลิปอะไรก็สามารถบอกไปได้นะวันนี้ไปก็ขอลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะบาย